เงินนับอนันต์นะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับในวันนี้พูดถึงเรื่องไซตามะนะครับผมแล้วก็พูดถึงเหรียญเล็กๆน้อยๆนะครับผมก่อนที่จะไปเข้าสู่วันอาทิตย์นะครับผมที่จะพูดเหรียญรวมๆข่าวเหรียญนะครับผมจริงมองว่าช่วงเวลานี้ข่าวของไซตามะค่อนข้างจะไม่ดีนะครับผมใช้คําว่าไม่ดีน่าจะถูกต้องที่สุดนะครับไซตามะดราม่านั้นมันมีช่วงเวลาที่มีปัญหากับหลายๆเหรียญอยู่นะฮะซึ่งช่วงเวลาที่ตอนนี้ก็คือมีปัญหากับลิลลี่ไฟแนนซ์นะครับผมที่ไม่ได้เอาเข้าสู่ไซตามาสนะคือปัญหาของไซตามาสเนี่ยมันเริ่มจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนช่วงก่อนๆกลางเดือนก่อนนะครับผมจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังแก้ไขปัญหาได้ไม่ดีเพียงพอนะครับผมแล้วก็ไซตามาสที่มันเป็นการแลกเปลี่ยนเหรียญนะครับผมซึ่งผมดูว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผู้ใช้งานจริงอาจจะถอยหนีได้นะนี่เป็นอันหนึ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับผมซึ่งลิลลี่ไฟแนนซ์นั้นได้ถอยออกนะครับผมจากการที่จะเข้าสู่ตัวไซตามาสนะหลายคนสงสัยว่าแต่ไซตามาสคืออะไรนะครับผมไซตามาสมันคือเดี๋ยวนะเปิดให้ดูแป๊บนึงเปิดหลายตัวเกินเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไซตามะตอนนี้มันออนแอปแล้วนะครับผมซึ่งปัญหาในเซตในการเซฟตี้ของมันอ่ะมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะสำหรับการที่แบบเหรียญใหม่ๆจะเข้าไปลิสต์ในนั้นนะครับผมแต่การที่ถูกให้ค่าถึงขนาดที่แบบ4.2เนี่ยเป็นอันนึงที่ผมรู้สึกแปลกใจนะพอสมควรนะครับผมแต่เมื่อมันเป็นแอปออกมานะครับผมเราก็ต้องยินดีกับเขานะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมสำหรับใครหลายคนนะครับผมสิ่งที่ไซตามัสกล่าวออกมานะครับผมก็คือเขาไม่เคลียร์นะครับผมในตัวโทเคโนมิกนะครับผมคือเขามองว่าที่ไม่ได้ร่วมงานกันด้วยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มองถึงตัวโทเคโนมิกของเขาแล้วก็โคดดิ้งของเขานะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่การดราม่านี้มันดูไม่ค่อยเวิร์กนะก็คือลิลลี่โทเค็นนะครับผมมันถูกลันช์ใน Uniswap นะครับผมในช่วงเวลาตอนมีปัญหาดังกล่าวนะครับผมแล้วก็เข้าไปสู่ในสมาร์ทคอนแทคที่ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็มีการตรวจสอบนะอันนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าไซตามะมีปัญหานะครับผมเกิดขึ้นนะไซตามะมีโรลอัพอันใหม่นะออร่าอันใหม่นะครับผมที่จะสร้าง NFT Marketplace ขึ้นมาด้วยนะครับผมสำหรับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะมันอยู่ในส่วนของตัวที่เรียกว่าแฟงนะมีนานี้นะครับเราจะได้เห็นกันนะครับผมในแพลตฟอร์มที่จะเปิดออกมาเนี่ยผมมองว่าการเติบโตของไซตามะเนี่ยกับช่วงเวลาที่แบบเหรียญมีมีตัวหนึ่งเนี่ยราคามันไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นนะครับผมปัญหาส่วนหนึ่งนะครับผมของไซตามะที่คอลเลกชันนะครับของผู้เก็บนะมันก็คือรูปแบบการถือนะครับผมแล้วก็ตัวเส้นช่วงเวลานะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับ4 ชั่วโมงของชาร์จของไซตามะนะครับผมมันมีรูปแบบที่เสียลดต่ำลงมากกว่าเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวแท่งเทียนแคนเดิลนะครับผมมันลดไป 20% นะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างก็คือตัว swap function นะของไซตามะนะครับถูกปิดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ไม่เวิร์กนะในเวลานี้ผมไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังนะครับผมแต่ถ้ายังไม่เปิดอีกเนี่ยเรามองความเป็นจริงในอนาคตได้เลยนะครับว่าปัญหาจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับในเวลานี้ที่เขาพยายามพูดถึงนะฮะส่วนของตลาด NFT ของเขานะถึงเขาจะพูดถึงตลาด NFT ของเขานะครับผมแต่ถ้าไอตัวเหรียญของเขาเนี่ยมันไม่สามารถสร้าง Impact หรือสร้างแบบคนที่อยากจะเข้าไปใช้งานไม่ได้อะสุดท้ายมันเจ๊งนะครับผมนี่มันอันนึงที่ต้องฝากถึงเหรียญทุกๆเหรียญนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมอันนึงที่ไซตามะกล่าวนะครับผมว่ามีโอกาสนะฮะในการที่จะ risk เข้าไปสู่Binance list นะครับผมซึ่ง
มองว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับผมถ้าเราไม่ได้มองข่าวฝัดนะหรืออะไรก็ตามนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสนะครับผมในการเข้าสู่ Binance นะซึ่งพอเรามามองดูอีกครั้งนะครับผมในส่วนของ Settlement Under Binance นะครับผมว่ามีโอกาสเข้าจริงๆไหมนะครับผมทั้ง Settlement และ Bybit แล้วก็ชิปโนบินะครับผมที่อยู่ในตลาดในปีนี้นะก็มองว่าในทุกเหรียญที่จะเกิดขึ้นแล้วจะเข้าไปนะครับผมมันก็ต้องจําเป็นที่จะต้องผ่านเกณฑ์นะฮะที่เขาตั้งไว้นะครับผมแต่มันยังไม่เข้าไปตอนนี้หรอกครับผมไม่ต้องกังวลนะเพราะหลายๆคนแบบพยายามมองนะว่าเฮ้ยมันจะเข้าจริงป่าวว่ามันอาจจะไม่ใช่ความฝันนะครับผมแล้วมันต้องเข้าแน่นอนนะซึ่งถ้าเรามองนะครับผมในส่วนของโอกาสในการที่ Baby Doge กับ Saitama อะไรจะเข้าก่อนกันนะครับผมก็มองว่าแม้จะเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าไปได้ง่ายๆนะในส่วนของทั้ง Baby Doge และ Saitama นะครับผมตอนนี้ Saitama มีคนถือครองแอสเซทอยู่325,000คนนะครับถือว่าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะถ้าเปรียบเทียบกับ Baby Doge หรือตัวอื่นนะครับผมการจะเติบโตในส่วนของเหรียญไม่มีนะครับผมเข้าไปในส่วนของ Binance ได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ดูว่าโฮเดอร์ที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากไอ้ตัวพวกนี้ได้เนี่ยมันจะทำไปได้ถึงขนาดไหนนะครับผมเรามาดูรายละเอียดกันอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับก่อนจบนะเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้ผมพูดอย่างว่าเออใช่พูดไปแล้วก็อย่างที่พูดครับผมถ้ายังมีปัญหาอยู่นะครับผมโอกาสที่ไซตามะมันจะเข้าสู่อดันเทรดเนี่ยมันน่าจะยากขึ้นนะฮะที่เป็นไปแนนนะเรามองถึงคิสุอินุกันอีกนิดนึงนะครับผมก่อนจะจบด้วยตารางปิดนะครับผมตัวคิสุนะครับผมมีการเติบโตขึ้นนะครับผมแล้วก็เราพยายามมองในแง่บวกนะตัวคิสุนะครับผมแม้แต่เบอร์โฮเดอร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมจากปัจจุบันนี้เป็นทั้งหมด253,000คนนะครับผมในตลาดนะถามว่ามันเหมาะสมสำหรับการจะก้าวสู่มูลค่าที่มากขึ้นไหมนะครับผมอย่างที่บอกครับผมว่าตัวเหรียญนะมันไม่ได้สร้าง Impact หรือสร้างการรับรู้มากขนาดนั้นนะครับถึงแม้จะเติบโตขึ้นมันก็เติบโตขึ้นในลักษณะที่ไม่ได้ก้าวกระโดดนะใช้คำนี้นะครับผมเพราะเราดูสามารถเราดูวันที่ได้นะครับตั้งแต่ธันวานะครับไล่มานะราคาของวอลุ่มนะครับมันรุ่มรุ่มดอนจริงนะครับไม่ได้แบบเปี้ยงป้าขนาดนั้นนะครับหลายๆคนต้องพยายามเข้าใจก่อนนะครับผมว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยมันต้องสร้างการรับรู้มากนะครับผมกว่ามันจะแบบเท่าชิบานหรือเท่าดอจคอยนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบแป๊บๆเข้าตลาดลด3 0หายไป3ตัว4ตัวไม่ใช่นะครับผมก็ต้องพยายามเข้าใจตรงส่วนนี้ด้วยนะในส่วนของชิบะนะครับผมไม่ใช่ชิปโนบินะครับผมชินจานะโทเค็นนะครับมีการเข้าสู่เซฟมูลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซฟมูลประกาศนะครับผมในการนำตัวลิชเข้าไปในตัวชิปโนบิเรียบร้อยนะครับผมซึ่งชิปโนบิโปรดักต์นะครับผมที่เกิดขึ้นนะที่เราควรจะต้องรับรู้ในคริปโตเอ็กซ์โปดูไบนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่16-17นี้นะครับเราจะทำให้เห็นว่าเขาจะทำให้เราเห็นได้ว่ามันจะเติบโตไปขนาดไหนในอนาคตนะครับผมแล้วผมพยายามมองถึงจุดร่วมนะครับผมที่จะสร้างการเป็นส่วนร่วมขึ้นมานะโดยจุด swap นะครับผมถ้าเรามองเป็นเหมือนกับ pancake swap นะครับผมที่มีรูปแบบ network defi นะครับผมแล้ว EVM compatible นะครับผมก็คล้ายๆกับเรามอง pancake swap นะครับผมให้ดูความคล้ายคลึงคล้ายๆกันนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยความแตกต่างของตัวจุด swap pancake swap เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะแต่คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับผมใช้คำนี้นะไม่คิดว่าจะแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับผมมี Katana Wallet นะครับผมที่เกิดขึ้นเป็น two factor นะครับ authentication นะครับผม wallet นะคือเปิด2ขั้นตอนในการเข้าถึงนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่ทำให้เรามองว่า Katana Wallet อาจจะสร้างกระเป๋าที่ปลอดภัยให้เราได้นะครับแน่นอนนะว่าต่อให้มันจะปลอดภัยขนาดไหนก็ตามนะถ้าเราไม่ได้ดูโค้ดมันนะครับผมแล้วคนสร้างสามารถดึงข้อมูลจากเบื้องหลังของ wallet ได้เนี่ยอันนี้เป็นอันตรายอันนึงนะที่ต้องระมัดระวังนะครับผมตัว Kusari Blockchain นะครับผมตัว Shibnobi Proof of Stake Blockchain ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมที่เขาบอกว่าจะทำ Hard Fork ให้ถูกกว่า Ethereum Chain นะอันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าในเวลานี้การแข่งขันมันสูงนะครับผมและเรามองว่าการสร้าง Transaction ที่เร็วขึ้นกว่านะครับผม Kusari Mainnet นะที่มันมีทั้ง Testnet และ Mainnet นะครับผมในอนาคตนะ
ก็ต้องดูว่าเหรียญคอยที่จะออกมาของตัวชิปโนบิจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งหลายคนคงเข้าใจอยู่แล้วว่าโทเค็นไม่สามารถที่จะใช้เป็นบล็อกเชนได้นะครับผมมันเป็นคนละส่วนกันนะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องมองนะครับผมในภาพรวมในอนาคตนะคือคูซารีบล็อกเชนเนี่ยมันจะออกมาในช่วงเวลาที่หลายๆตัวมันสำแดงเดทหรือเปล่านะครับถ้ามันออกมาจนหลายๆตัวสำแดงเดทแล้วเนี่ยคูซารีบล็อกเชนอาจจะดรอปลงนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งที่น่ากังวลอยู่นะสิ่งที่จะออกมาสุดท้ายนะครับผมคือโดโจสวอปนะครับผมที่เขาจะสร้างตัวชิปโนบิเมตาเวิร์สนะให้สามารถที่จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมภายในนั้นได้นะครับผมแต่เราพยายามมองในระยะยาวนะครับผมที่เวลานี้แต่ละพื้นที่เนี่ยตบเท้าเข้ามาในเมตาเวิร์สแล้วนะซึ่งหัวหาดมันเริ่มจะมียึดเกาะแล้วนะครับผมเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าหัวหาดของโดโจเวิร์สเนี่ยมันจะสร้างอะไรขึ้นมาในอนาคตนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเข้าเกต IO นะครับผมลิชในวันที่14กุมภานี้นะซึ่งผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับผมก็จะได้ไปเก็บเกี่ยวไว้บ้างนะครับผมก่อนจะจบนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็มาดูอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของตารางท็อปบิตมาร์กนะครับผมที่ปล่อยออกมานะในท็อป10นะครับ most search นะครับผมคริปโตเคอเรนซีที่มีการเซิร์ชกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมตั้งแต่มกราคมถึงกุมภานะกลายเป็นว่าเหรียญชินจาเป็นอันดับ1นะครับผมเหรียญ M Content เป็นอันดับ2นะครับผมเหรียญ M Content เป็นเหรียญสร้างหนังนะครับผมซึ่งผมเคยทำไปแล้วนะ NXT อันนี้ไม่รู้อะ Nexus Dubai อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยอันนี้อยากรู้เหมือนกันเป็นคำส่วนตัวเดี๋ยวจะมาพูดถึง Bitmart Research นะครับผมจริงๆ Bitmart Research เป็นอะไร Research นะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะใช้คำนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ติดตาม Research หลายๆเจ้านะครับมันก็ติดตามไม่หมดหรอกสำหรับผมนะผมมองกันนะ GTJ คืออะไรวะน่าจะเป็นเหรียญอะไรสักอย่างของดูไบแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรของเครากันอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวผมเข้ามาดูอีกครั้งนะครับผมซึ่งเหรียญอื่นๆที่มีอันดับนะครับผมก็มี Baby Doge นะครับผมไซตามะนะครับ Lovely นะครับผม Trons นะครับผมคิดคิดเอาคิดแล้วก็โซชิปนะครับผมแล้วก็เซฟมูนนะซึ่งอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมชิโนบิกำลังลิสต์เข้าสู่ตัวเซฟมูนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ปัญหาอย่างนึงนะครับผมที่ชิโนบินั้นได้คอได้พูดออกมานะคือการที่เขาไม่สามารถเข้าไปสู่ไซตามาสได้นะครับซึ่งเขาไม่ได้ไอไซตามาสไม่ได้ลิสต์เข้าไปนะครับผมไม่ได้ลิสต์ชินจาเข้าไปซึ่งเขาก็พูดออกมานะครับผมชิโนบิสไตล์นะครับผมคุซารีบล็อกเชนโดยโจสวอปที่จะออกมานะครับผมเขาบอกว่าเขาคงไม่มีโอกาสกลับไปแล้วล่ะเพราะว่าเขามองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะต้องการกลับไปนะครับผมซึ่งคริปฟิตเนอร์นะครับผมก็ได้พูดกันไว้นะครับเอาเลยครับผมก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสนใจเหรียญไหนนะครับเป็นพิเศษสามารถสอบถามกันมาได้นะครับผมจะในคอมเมนต์มีคนถามผมนี่ว่าผมจำได้นะWhat you know นะครับผมอันนี้ผมเข้าไปดูมาแล้วนะครับในตัว Telegram นะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้เข้าไปดู Telegram ผมแน่ๆนะครับผมเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญเกมนะครับผมหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามันเป็นเหรียญอะไรนะแต่ระยะยาวไม่เหมาะนะครับในการเข้าถึงเหรียญตัวนี้นะครับผมแล้วก็ราคาก็เป็นราคาแกว่งหน้ามากแกว่งหน้าดูนะครับใช้คำนี้นะการซื้อขาย600,000-650,000นะครับประมาณการซื้อขายแล้วก็ประมาณมูลค่านะครับผมเต็มที่ของมันบางทีผมอยากจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะมันง่ายกว่านะครับผม fully นะครับผม valuation นะมันถือว่าน้อยนะสำหรับผมนะครับผมในตอนที่ผมดูตอนแรกๆเนี่ยราคามันก็จะประมาณนี้แหละครับผมกำลังไต่เส้นขึ้นนะฮะมองว่าจะไปพุ่งไปจุดสูงสุดไหมในราคากราฟนะครับถ้าคุณซื้อ30วันก่อนคุณได้200%ไปแน่ๆนะครับผมแต่ถ้าซื้อในเวลานี้นะรันเทรดที่มันซื้อขายได้นะครับผมก็มี BKEX นะครับแล้วก็ Uniswap นะแต่ว่าเหมาะไหมที่คุณจะเข้าไปในรถแมพของในตัว What You Know นะครับมองว่าไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมนะผมมองไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมเพราะว่าเราจำเป็นต้องเห็นในตัว Treasury Trading Farming ของเขานะครับผมแล้วก็ Global Marketing ของเขานะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องดูคือ P2E Game Release ของเขานะหรือเกมที่จะออกมานะครับราคาเหรียญนะมันอาจจะต่ำมากกว่านี้นะครับถ้าตัว Stage 3ของเขาไม่เสร็จนะผมอยากจะให้คุณดูช่วงเวลาที่ Stage 3ออกมาก่อนนะถึงจะเข้าซื้อนะครับผมหรือถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องพยายาม
แมเนจเงินให้ดีอย่ากู้มาเล่นนะครับอย่ากู้มาลงทุนเด็ดขาดนะครับผมแล้วคำพูดของผมไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะบางทีแบบคุณฟังผมเนี่ยคุณรู้สึกคล้อยตามผมเนี่ยผมพยายามย้ำทุกๆคลิปนะครับผมว่ามันไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะผมอยากจะให้คุณรับรู้ถึงรูปแบบแล้วก็ตัวโปรเจกต์มันเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ว่าราคาเหรียญแม่งง่อยๆนะครับผมราคาเหรียญถูกๆนะเข้าไปซื้อนะไม่ใช่นะเว้ยบางทีคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าอันนี้ผมต้องอยากให้ทุกคนเข้าใจทำความเข้าใจตรงกันนะครับราคาเหรียญมันถูกก็จริงแต่บางอันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบสามารถที่จะตอบโจทย์คุณได้นะครับตรงส่วนนี้ขอให้เข้าใจด้วยนะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมแล้วก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมนะครับมีข่าวอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังเสมอๆนะครับผมก็ติดตามแล้วก็สนับสนุนกำลังใจผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ